ตองเลยนะกดก่อนเลยไม่ครับกดให้แล้วครับคนที่เป็นนิพพานเป็นไงครับรีบพิมพ์มากเกินไปหรือเปล่าเนาะทำให้พิมพ์ตกแล้วก็ทำให้ความหมายมันทำให้ชัดเจนนะตรงนี้ต้องให้ระวังครับท่านเพราะว่าภาษาเนี่ยมันเป็นสื่อความหมายเกิดความเข้าใจให้ตรงกันถ้าหากว่าความจะไม่ตรงกันมันก็ผิดพลาดไปหมดเพราะฉะนั้นอย่าพิมพ์ตกพิมพ์ค้างพิมพ์อะไรนะแบบวัยรุ่นใช้กันจะเกินไปนักครับพวกนี้เพราะว่ามันอะไรนะคือจับเป็นความสำคัญนิดนึงขอให้เป็นเช่นนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของตลกเฮฮาสารภาพเพราะว่าคำพวกนี้พูดกันมาตั้ง 2,600 ปีกันมาแล้วเช่นคนที่ไปนิพพานกันแล้วกันเปลี่ยนจากคำว่าเป็นมาเป็นไปเนี่ยคนที่ไปนิพพานเป็นไงครับคำพวกนี้มันก็เป็นภาษาเนี่ยรู้ว่าพูดจังเรื่องของภาษาเนี่ยมันเป็นสื่อความหมายเกิดความเข้าใจให้มันตรงกันถ้าไม่ตรงกันเนี่ยเป็นอุปสรรคมันก็ยังเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดการทะเลาะกันได้โดยง่ายด้วยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วภาษาเนี่ยมันเป็นสิ่งสมมุตินะอย่าลืมสมมุติกับปรมัตถ์มันเหมือนกับหลังมันพิงกันนะนึกออกไหมครับด้านนึงเป็นสมมุติอีกด้านมันเป็นปรมัตถ์งงไหมครับคำว่าหลังพิงกันอย่างท่านกับผมหันหลังพิงกันติดเข้าด้วยกันแปลว่าหันหน้าคนละด้านใช่ไหมครับท่านก็เป็นสมมุติตัวท่านลุงก็เป็นสมมุติตัวลุงทีนี้ครับเห็นไหมแต่ตรงกลางทีนี้มันเป็นปรมัตถ์นั้นตรงกลางคือภาพหรือว่าภาวะของพระนิพพานตัวนี้เข้าใจให้ได้ซะก่อนครับที่จะไปต่อได้ถ้าหากว่าจะเอาภาษามาขึ้นหิ้งแล้วก็แปลงปรับให้เกิดความเข้าใจให้ตรงกันมันถึงจะไปต่อได้มิฉะนั้นมันก็ติดขัดอึดอัดกันอยู่นี่มาตั้งกี่พันปีกันมาแล้วนะครับหลังๆเขาก็จะกลายเป็นภาษาเนี่ยเป็นอาวุธที่ใช้รบราฆ่าฟันกันได้เงี้ยไม่ได้พูดเล่นๆนะคำเหล่านี้นะครับเพราะมาถึงวันนี้ก็ต้องให้มันชัดเจนสรุปพอได้ยังนะว่าคำว่าพระนิพพานมันเป็นภาษาคือสิ่งสมมติปรมัตถ์อยู่ตรงกลางใช่ไหมตรงกลางของสิ่งสมมติในโลกนี้ล้วนแต่เป็นสิ่งสมมติทั้งสิ้นใช่ไหมสิ่งสมมติตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงหมดนะตกภายใต้เงื่อนไขของคำว่าอนิจจังอันนี้จังวาสังคาราธรรมากุศลาธรรมาเรานี่เป็นต้นนะโลกใบนี้สิ่งทั้งหมดมันเมื่อเวลามันแบ่งไปแล้วมันไปเป็นอะไรต่อมันก็ยังเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยจนกว่าที่มันจะสุดการเปลี่ยนแปลงหรือว่าหยุดการเปลี่ยนแปลงจึงจะเรียกกันว่าเข้าสู่ภาวะปรมัตถ์หรือเข้าสู่ภาวะของพระนิพพานได้อย่างเงี้ยถ้าลุงอธิบายความอย่างนี้พอจะเห็นภาพไหมล่ะทีเดียวใช่ไหมครับถ้าเห็นภาพได้มันก็โอเคนะงั้นความจริงมันสืบเนื่องกันอยู่ก็ว่าได้อธิบายโดยความสืบเนื่องก็ได้ครับอธิบายโดยอยู่ตรงกลางระหว่างสมมติทั้งของสองสิ่งก็ได้มันจะได้ทั้งคู่ว่าจะไปในมุมไหนงั้นท่านที่ถามมาก็ขอให้เข้าใจว่าภาษาเนี่ยมันเป็นเพียงสมมติถ้าไม่มีสมมติมาอธิบายขยายความให้กับกันและกันมันก็ยิ่งยากแสนที่จะยากมากในการที่จะเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่พระพุทธองค์ไปล่วงรู้และถ่ายทอดแท้ๆมา 2,000 กว่าปีตัวจริงเสียงจริงไม่รู้หายไปไหนครับก็เหลือแต่ภาษาก็เหลือแต่สิ่งสมมุติมาให้ถกกันเถียงกันทะเลาะกันนะเชิญชวนกันดีบ้างชั่วบ้างร้ายบ้างเลวบ้างจนกว่าว่าใครจะไปเจอในสิ่งที่มันจังหนักเข้าให้เจอของจริงแท้แล้วจะล่วงรู้ว่าเจ้าแท้มเป็นยังไงแล้วก็มาบอกเล่าก็สืบกันต่อถ้าหากว่าเราคิดได้เช่นที่ว่านี้มนุษย์จะไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันตั้งแต่พระศาสดาองค์ไหนๆที่เกิดขึ้นมาในโลกวันนี้